เอาละครับผมอยู่กับเทนซิมเปอร์นะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับอันนี้มีรางรถไฟออกมาตรงนี้ด้วยแต่ว่ามาสุดแค่ตรงนี้แล้วกันนะครับก็ตอนนี้คืออากาศเย็นมากๆเลยคุณผู้ชมอันนี้เป็นชานชาลาแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นชานชาลาแต่ว่ามีทางรถไฟวิ่งตัดผ่านด้วยนะคุณผู้ชมมันอาจจะเหลืองๆนิดนึงนะเพราะว่าผมเปิดไฟสีเหลืองนะครับถ้ากระตุกยังไงต้องขออภัยนะคุณผู้ชมครับเราอยู่กับรถคล้ายๆเป็นรถรางอ่ะคุณผู้ชมรถวิ่งขึ้นเขานะครับน่าจะประเทศญี่ปุ่นนะครับก็หนาวมากอากาศเย็นมากคุณผู้ชมบอกได้เลยเดี๋ยวต่อจากวิดีโอที่แล้วแล้วกันนะเดี๋ยวผมจะขึ้นเขาแล้วกันนะครับผมจะขึ้นเขาแล้วกันนะครับอ๋อลืมปิดประตูเจ้าปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนไปรถไม่วิ่งอ่ะไปแล้วครับคือควบคุมยากมากๆนะครับบอกได้เลยนะเปิดไฟตัวอะไรวะเปิดไฟตัวไหนวะนี่อันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมเพิ่งเล่นเฮ้ยทำไมไม่ปิดอ่ะควบคุมยากมากๆเครื่องกั้นไม่ปิดครับเราจอดนานเกินควบคุมยากจริงครับดูดิโค้งแต่ละโค้งนี่โอ้ยชนอุ้ยพระเจ้าโค้งแต่ละโค้งนี่โอ้ยนี่มันไม่วิ่งมาชนเราเลยเหรอโอ้อะไรวะเครื่องกั้นไม่ปิดเฉยเลยคุณผู้ชมดูวิ่งตัดถนนมาเลยอ่ะโอ้โหความเร็วเขาความเร็วเขาจำกัดแค่เขาเรียกว่าอะไรวะ30กว่าเองคุณผู้ชม30กว่านะครับเดี๋ยวเราจอดตรงนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่เบรกครับแม็กมันให้จอดทำไมวะอ๋อตัดไว้ตรงนี้เหรอโอเคไม่ใช่มันต้องถอยไปถอยไปอันนี้นะครับถอยนะครับคุณผู้ชมต้องถอยคือเขาให้ถอยเขาให้ถอยนะครับโอ้ยมาเร็วจังเขาให้ถอยไปต่อพ่วงไปต่อพ่วงมึงไปอะไรเร็วจังอ่ะอันนี้นี่ถ้าผู้โดยสารมาด้วยผู้โดยสารก็ต้องถอยตามเหรอใช่ปะถ้าผู้โดยสารมาด้วยผู้โดยสารก็ต้องถอยตามหรอใช่ปะโอ้โหขนาดนั้นเลยหรอพอยังอ่ะลูกพี่เอ้ย150 เมตรมาเลยต้องมีคนสับเปลี่ยนด้วยนะเนี่ยนะครับต้องมีคนสับเปลี่ยนด้วยคุณผู้ชมเท่าไหร่130 เมตรเบรกเอียกชนอุ้ยมันดึงมาอย่างนี้เลยเหรอพระเจ้าแล้วก็อะไรเดินทางต่อพระเจ้าแค่เนี้ยไปโอ้ผู้โดยสารก็ต้องถอยมาด้วยคือถ้าเราจะถอยมาผู้โดยสารก็ต้องถอยมาด้วยว่าอะไรวะเนี่ยไปเดินทางต่อครับผม
เดี๋ยววิดีโอหน้าวันวิดีโอนี้มาชมวิวแล้วกันนะวิดีโอหน้าเราจะทำการเขาเรียกว่าอะไรวะวิดีโอหน้าเราจะทำการเอาหิมะออกแล้วก็เราจะไปลองวิ่งฤดูร้อนดูนะครับอันนี้มันเป็นฤดูหนาวเหมือนแบบว่าเหมือนกับว่ารถไอ้นี่มันไม่ให้นั่งท่องเที่ยวอ่ะผู้ชมนั่งเที่ยวอ่ะ ไม่เหมาะกับการนั่งโดยสารแต่นั่งโดยสารก็นั่งได้นะปึ๊บดึงต่อโอ้โหคือต้องบอกไว้ก่อนว่าไอ้รางตัวเนี้ยไม่ใช่รางหนึ่งเมตรนะครับขึ้นยากชิบหายเลยอัดทำไอ้นี่แรงก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรมันจะล้อดิ้นนะครับเร่งแรงก็ไม่ได้แล้วล้อจะดิ้นนะครับผม ไปไปไปครับป้าปื๊ดโอ้โหค่อยไปครับขึ้นเนิน 7% น่ะผู้ชมค่อยไปครับต้องเบาๆนะครับผู้ชมต้องเบาๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบต้องรีบนะครับเดี๋ยวตุ๊บตับหล่นตุ๊บตับมาจะซวยเอานะครับผมเราไม่ต้องรีบเราไม่ต้องรีบทางตรงเราเร่งได้เดี๋ยวพอเดี๋ยวมันหล่นตุ๊บตับมาเราจะซวยเอานะครับแต่ว่าเราวิ่งไม่เกินพิกัดอยู่แล้วเพราะว่าทางขึ้นเนินวิ่งเกินพิกัดยากแต่ขาลงมาเนี่ยผมมองว่ามันจะลำบากมากๆนะครับดูภูเขาเลยหิมะทั้งนั้นนะอากาศก็เย็นๆนะครับผู้ชมครับมาไปไปไปครับป้าปืดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอ้หิมะถมนะครับผู้ชมรางมันไม่ถึง1เมตรนะครับรางมันเท่าไหร่น่าจะ80หรือเปล่าเนี่ยนี่คือผมเร่งสุดแล้วนะวิ่งได้แค่25เองเนี่ยคุณผู้ชมอ๋อผมรู้แล้วไอ้นี่มันจำกัดความเร็วนี่ไงนี่ไงมึงจะจำกัดไว้ทำไมจำกัดไว้ตรงนี้อ๋อจำกัดนี่ผมรู้แล้วเออล้อดิ้นล้อมันดิ้นง่ายนะมันลื่นด้วยนะครับไปมันมีตัวจำกัดความเร็วเนาะโอ้อันนี้เราเป็นรถสินค้าหรือว่ารถโดยสารวะเนี่ยมีที่กวาดหิมะด้วยนะครับนี่ขึ้นเนินชิบหายไว้วอดเลยเนี่ยอัดขึ้นไปโอ้โหแม่งขนาดอัดไม้แม่งยังล้อดิ้นอ่ะล้อแม่งดิ้นชิบหายไว้วอดเลยเนี่ยไปต้องกดดูความเร็วนะครับวิ่งเกินพิกัดแม่งเลย มันขึ้นเนินแบบหนักจริงๆอ่ะวุ้ยฝุ่นคุณผู้ชมข้างหลังอ่ะหิมะวุ้ยทำไมมันแรงจังวะโค้งมันโค้งหนัก
โค้งหนักมากๆคุณผู้ชมโอ้โหดูนี้ดิโค้งเป็นโอ้โหโค้งเป็นเชือกเลยอะทางข้างหน้าไป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 โค้งหนักจริงว่ะหนักจริงคุณผู้ชมหนักจริงจัดประหลัดบอกอะมองจนไม่เห็นรางแล้วอะรถมันแรงนะแรงมากแล้วครับแต่ว่าถ้าขับไปดีล้อมันจะดีอ๋อเราจะไปขึ้นข้างบนใช่ไหมเราต้องวนขึ้นข้างบนโอเคเราต้องวนขึ้นนะครับมาโอ้โหดูฝุ่นว่ะลากทั้งรถสินค้าลากทั้งตู้โดยสารพระเจ้าเอ้ยอีดอาดอีดอาดอีดอาดคือการคอนโทรลเร่งสเต็ปเนี่ยต้องทำให้ดีนะครับผู้ชมเร่งสเต็ปเนี่ยต้องทำให้ดีนะครับทำขับทางสายนี้แม่งต้องมีประสบการณ์จัดๆเลยว่ะความเร็วเกินเฉยเลยว่ะขึ้นมาแล้วดูทางข้างล่างที่เราวิ่งมาขึ้นเรื่อยๆอ่ะโหดเกินโหดไปลูกพี่โหดไปโหดเกินโหล้อดินล้อดินโอ้โหไปสเต็ป9สเต็ป10ไม่ได้เลยดินอย่างเดียวเลยว่ะมันมีตัวล็อกความเร็วให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะดันแรงขนาดไหนก็ความเร็วก็ไม่เกินที่เราล็อกทางสายนี้คือความเร็วไม่น่าจะเยอะอยู่แล้วอ่ะโอ้โหดูเขาไปว่ะพระเจ้าเออมีรถรอลีกเราอยู่ด้วยนะครับเลี้ยวเลี้ยวแบบหนักกว่าเลี้ยวแบบเลี้ยวโค้งหนักมากนะครับดูดิโค้งหนักจัดๆอ่ะคุณโยมอืดหือสถานีนี้เราผ่านหรือเราจอดวะผ่านนะครับผ่านโอ้โหมันขึ้นตลอดเลยผู้โดยสารจะขึ้นไหมเนี่ยเราจะจอดให้ผู้โดยสารขึ้นก็ได้นะคุณผู้ชมนะจอดให้ผู้โดยสารขึ้นก่อนเยี่ยมเบรกเปิดประตูเรียบร้อยอ้าวรถไปแล้วนี่ว่ะพระเจ้าเอ้ยปิดประตูป้าออกแล้วไปครับป้า ข้างหน้าก็เป็นทางตัดนะครับ20นาทีแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยววิดีโอหน้าพาดูตอนมันเดี๋ยวพาดูตอนลงเขาวิดีโอหน้าพาดูตอนลงเขาอู้ดูมันเลี้ยวดิผู้ชมรถธรรมดาเอามาไม่ได้นะครับโอ้โหดูมันขึ้นดิโอ้โหขึ้นหนักกว่าจัดอู้ไฟโอ้โหไต่เขาโอ้พระเจ้าอื้อหือไต่เขาดูล้อมันดิแม่งไต่เขาโอ้โหเลือดดูทางโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้า
ครับไปโอ้โหเราต้องโค้งซ้ายขึ้นไปอีกนะนู่นอ่ะเห็นไหมนู่นอ่ะทางอ่ะมาเตรียมพร้อมใส่ไปครับต้องใช้แบบทักษะควบคุมกันแบบใส่ไปเลยรู้ไหมเนี่ยใส่ไปต้องใช้ทักษะแล้วก็เทคนิคประสบการณ์นะครับทางสายนี้มันโค้งหนักจริงๆคุณผู้ชมดูดิแล้วมันโค้งยังไม่พอเนินด้วยแล้วเจอหิมะด้วยนะครับหิมะนี่คือตัวล้อดิ้นเลยนะครับไปอุ้ยมีสร้างอะไรด้วยนะอันนี้วิ่งผ่านหมู่บ้านแม่งวิ่งอยู่หลังบ้านเขาเลยเนี่ยโอ้โหพี่ทำอะไรเนี่ยพี่วิ่งผ่านหมู่บ้านเลยเนี่ยเอ้ยมีรางตรงนี้ด้วยหรอไม่ใช่รางนี่หว่า อัดไปครับอัดไปเว้ยดิ้นเลยอ่ะโอ้โหอัดไปอีกดิ้นโอ้โหรอดิ้นจัดรอดิ้นจัดอัดไปเลยพี่ทางแบบโหดจัดเลยคุณผู้ชมนี่ขากลับเรานี่เราต้องเจอกับทางลงเนินตลอดเวลาเลยเหรอขากลับเราน่าจะเจอเนินตลอดเวลาเลยนะครับเราแทบไม่ได้แบบใส่คันเร่งอ่ะใช้แต่หน่วงเนาะปื๊ดโอ้ยปื๊ดใส่ไปแต่แม่งใส่เยอะไม่ได้ใส่เยอะดิ้นล้อแบบดิ้นเลยนะครับแล้วกดดันค้างก็ไม่ได้ดันค้างความเร็วพุ่งนะครับต้องผ่อนแล้วก็ขึ้นผ่อนแล้วก็ขึ้นทางแบบโหดจัดอ่ะอันตรายจัดอ่ะไอ้ฮะโอ้โหค้างอีกโอ้จะค้างทำไมอันนี้ห้องโดยสารเนี่ยมันนั่งกันอยู่ยังไงวะเนี่ยนั่งชิวกันเลยเนาะไม่รู้ว่าคนขับเขาลำบากขนาดไหนเนี่ยทางมันก็โค้งไปโค้งมาเดี๋ยวจะเข้าโอ้โหกว่าจะเข้าสถานีค้างอีกนี่ขึ้นมันขึ้น7เลยอ่ะคุณผู้ชมขึ้นอย่างเดียวเลยนะทางรถไฟก็มีเนาะแบบนี้เนาะโหดเกินมันก็ไปได้เนาะมันมีแรงส่งด้วยเหรอวะมันก็ไปได้เนาะทางรถไฟเนาะไปอันนี้เป็นร้านจอดรถร้านจอดรถเป็นถนนนะครับมันมีหน่วงเลยนะคุณผู้ชมมีหน่วงเลยนะครับโอเคเดี๋ยววิดีโอหน้าเราจะมาดูแบบไม่มีหิมะกันนะครับคุณผู้ชมไม่มีหิมะนะครับไปครับป้าว่าตื่นใครยังไม่ตื่นอู้
ุ้ยเจอทะเลสาบซะด้วยเจอน้ำด้วยว่ะคุณผู้ชมมาเบรกนะครับเออทางตรงสถานีเขาทำเป็นทางลาบดีว่ะโอเคครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยวเราพาไปดูตอนที่แบบว่าไม่มีหิมะอ่ะ